บรรยากาศหนาวๆแบบนี้ลมเย็นๆต้องจิบกาแฟดำครับชื่นใจครับพี่น้องจิบกาแฟดำเสร็จแล้วเราก็จะไปเดินชมสวนทุเรียนดงเป็ดกากันนะครับเดี๋ยวกินอีกจะค่ำกันนะพี่น้องเนาะสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันหยุดนะครับอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์2565กลับมาพบพอกันอีกเช่นเคยครับพี่น้องบรรยากาศลมหนาวณสวนวรรณเกษตรพิมพ์แคนอาจจะเป็นลมทิ้งฤดูกาลนะครับส่งท้ายฤดูกาลแล้วล่ะพี่น้องวันนี้บอกความกำลังใจพี่น้องเขามาชมสวนคือเก่าวันหยุดย่ามได้กับเขามาชมสวนแล้วครับพี่น้องเอ้ยกันบ่ได้แม่นวันหยุดกับบ่ได้มาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะครับวันนี้พามาเบิ่งทุเรียนพี่เก่าแหละครับทุเรียนอายุมาเศร้าทุเรียนนี่เขาเจ้าจะสดชื่นพี่น้องเอ้ยนี่เขาเจ้าจะมีความสดชื่นมีชีวิตชีวาครับอันนี้ก็บ่งบอกได้ว่ามีการเจริญเติบโตนะครับอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามันในบ่าวกล่องพนมไพ่ภาพพี่น้องมาสังเกตใบของทุเรียนด้วยครับพอดีทั้งกูรูทั้งชุมพรนะครับเพิ่นแม่ยางล้อบึงทุเรียนของบ่าวกล่องพนมไพ่แล้วเพิ่นสงสัยนะครับว่ามีจักสายพันธุ์ก็ได้ความรู้นําเพิ่นมาพี่น้องเนาะความรู้คือทุเรียนสายพันธุ์มอนทองเนี่ยเพิ่นบอกว่าใบจะใหญ่นะครับใบใหญ่ลักษณะใบเนี่ยจะเป็นใบใหญ่แผ่กระจายออกมานะครับนี่เป็นลักษณะของทุเรียนมอนทองนะพี่น้องเด้อบอกกล่องว่าตาสังเกตมานั่งคุยกับเพิ่นก็ว่าโอ้ยทุเรียนมันมีหลายสายพันธุ์เด้อเอาเด้อสายเขาเจ้ามันกันว่ามอนทองมาขายให้เจ้ามันเขาเจ้าเอายี่ห้ออื่นมาตัวเจ้าของซั่นแต่ว่าเขาเจ้าว่ามอนทองจะมีลักษณะใบแบบนี้นะครับใบใหญ่แล้วก็ใบยาวนะครับใบยาวใบใหญ่นะครับเดี๋ยวเบากล่องจะพาไปดูใบของพวงมณีกันนะพี่น้องเนาะว่าจะเป็นลักษณะแบบใดแตกต่างกับมอนทองบ่ครับพี่น้องพวงมณีอันนี้ปีเดียวครับพวงมณี1ปีนี่จะเติบโตได้ดีมากเบื้องลักษณะใบแล้วก็มันก็แตกต่างกันอยู่ครับกับใบของหมอนทองใบของหมอนทองเนี่ยจะใหญ่กว่านะครับที่บ้ากล้องได้ถ้าพี่น้องได้ไปสังเกตเมื่อกี้นี่พวงมณีจะน้อยกว่าน้อยนึงซั่นนะครับสังเกตเบิ่งพี่น้องเด้อพี่น้องที่ไปซื้อทุเรียนน้ำร้านค้าร้านขายนี่ครับพวงมณีก็ท่านเฮาบ่ได้สืบค้นข้อมูลจากสื่อโซเชียลหรือว่าทั้ง YouTube ทั้งอินเทอร์เน็ตเฮาก็บ่รู้นะครับสายพันธุ์ของทุเรียนคือกันอันนี้คือเฮาก็ได้พยายามไปหาสืบค้นข้อมูลมานะครับเนาะว่าเบิ่งความแตกต่างของใบตอนเดือนสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวนี้มีลักษณะคล้ายๆกับนี่ครับเดี๋ยวลองร้อยยังมีอยู่พี่น้องใบเหมือนมีจุดขาวๆอยู่ที่ใบนะแต่ว่าเราฟังน้ำไผ่เลยรดราดด้วยเชื้อราในโคดมาแต่ว่ากรรมฐานในหัวสาเหตุที่ชัดเจนเนาะเป็นเมื่อใหม่นะครับแต่ก็ถือว่าเริ่มหายไปแล้วครับเริ่มหายไปก็น่าจะมีความเข้าใจในการปลูกทุเรียนขึ้นมาบ้างนะพี่น้องเนาะก็เรียนรู้ไปแล้วครับสำหรับทุเรียนภาคอีสานเมื่อมีความรู้พัฒนาต่อยอดกันไปคือเก่านะครับนี่คือความแตกต่างของพวงมณีกับมอนทองเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งมอนทองตบรุ่นพีนะครับนะ3ปีมันจะเป็นแบบใดนะครับตัวนี้ใบมอนทอง3ปีครับพี่น้องแต่ว่าสังเกตทุเรียนตัวนี้มาหลายหมื่นแล้ว
้สึกว่าใบจะแก่เต็มที่แต่ว่าเพิ่งจะเห็นยอดอ่อนแตกตุ่มขึ้นมาใหม่นี่พี่น้องแต่ว่าใบใหญ่ใบแก่ก็เริ่มแก่เต็มทีแล้วแต่ว่ามันคือบ่เขียวน่าจะเป็นลักษณะภูมิอากาศเนาะพี่น้องเนาะมันบ่เขียวเนื่องจากว่าพื้นที่ของภาคอีสานเนี่ยเป็นพื้นที่แห้งแล้งโดยเฉพาะหนาแรงเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยอากาศจะแห้งแรงมากนะครับบ่มีความชุ่มชื้นบ่กล่องพายามที่จะปลูกต้นไม้บริเวณสวนให้เป็นสวนป่าเพื่อสร้างระบบนิเวศขึ้นมาใหม่นะครับผมสังเกตเบื้องว่าใบทุเรียนนี่จะบ่ค่อยเขียวอาจจะเจอลักษณะแบบเจอแดดตรงๆนะพี่น้องเนาะเจอแดดเต็มๆในช่วงที่เขาช่วงผักเที่ยงผักนี่แหละครับช่วงแดดแห้งๆเนี่ยนะครับเนาะสังเกตกันไปพี่น้อง FC หรือว่าอาจารย์ที่เข้ามารับชมนะครับช่วยบอกหน่อยนะครับว่ามันเป็นโรคอะไรที่ใบจะได้มีแนวทางแก้ไขยังไงช่วยแนะนำด้วยนะครับกูรูแล้วก็เซียนทุเรียนนะครับก็พยายามที่จะพัฒนาทุเรียนอีสานให้สามารถได้ผลผลิตได้นะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับนะสำหรับเซานี่ครับถ้าพี่น้องมาติดตามการเติบโตของทุเรียนดงเป็ดกานะครับแต่ก็พามาเบิ่งความแตกต่างของแต่ละสายพันธุ์มันมีอยู่2สายพันธุ์นะครับอยู่ในนี้ไปซื้อน้ำเขามากเขาก็บอกว่าเป็นหมอนทองนะครับตัวนี้หมอนทองกับพวงมณีเบื้องลักษณะใบแล้วก็บ่รู้คือกันนะครับก็รอเบิ่งผลผลิตแล้วกันทุเรียนมือใหม่ก็พามาเบิ่งได้ซ้ำนี่แหละครับผมก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับที่มาให้กำลังใจนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับ FC ทุเรียนดงเป็ดกาทุเรียนอีสานบ้านบอกกล้องพนมไพนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาหรือว่าความท้าทายการปลูกทุเรียนภาคอีสานนะครับดุลไปน้ำกันได้พี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ